สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมก็จะพาท่านผู้ชมมาเพาะถั่วงอกกันนะคะวันนี้เราก็จะมาเพาะแบบใหม่ก็คือเพาะในภาชนะดินเผานะคะแล้วก็เพาะในทรายสูตรโบราณนะคะก่อนอื่นเราก็นำถั่วงอกนะคะมาตวงใส่กระถางแคคตัสการเพาะหนึ่งครั้งนี่บางครั้งเรากะปริมาณที่ไม่พอดีนะคะจะทำให้ปริมาณเยอะเกินฉะนั้นการตวงจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะ1กระถางใบเล็กเราก็ใช้ประมาณครึ่งกระถางแคตัสในการเพาะเราก็จะได้ถั่วงอกรับประทานพอดี1จานนะคะแต่ถ้าเผื่อคนข้างบ้านด้วยเราก็จะใช้ประมาณ2ถ้วยในการเพาะนะคะหลังจากที่เราเตรียมเสร็จแล้วเราก็แช่ไว้ในน้ำอันนี้ก็เป็นกระถางดินเผานะคะแช่ไว้ในน้ำ1คืนหลังจากนั้นเราถึงนำมาเพาะเมื่อเราผ่านการแช่น้ำ1คืนนั้นนะคะหน้าตาของเขาก็จะแบบนี้นะคะเทน้ำที่เราแช่เมื่อคืนออกให้หมดเมื่อได้ถั่วออกมาแบบนี้นะคะเราก็ใช้วัสดุในการเพาะของเราในวันนี้ก็คือการใช้ทรายนะคะทรายหยาบกระถางนะคะเจาะรูเสร็จแล้วเราก็ใช้ทรายนะคะประมาณ2ส่วนในการเพาะใส่ไปเลยค่ะ2ส่วนวิธีการกะง่ายๆก็คือใช้ตะกร้าขนมจีนนะคะในการวางกับกระถางที่เราจะเพาะเทคนิคของแตงโมในวันนี้ก็คือการเลือกกระถางที่สามารถวางตะกร้าขนมจีนไว้ด้านบนได้นะคะแบบนี้เมื่อลองวางแล้วทรายอยู่ที่ก้นกระถางพอดีเราก็จะใช้ถั่วนะคะโรยด้านบนก่อนที่เราจะเพาะเราก็ใช้น้ำโรยก่อนนะคะลดให้ชื้นหลังจากนั้นวางลองวางนะคะใส่น้ำให้ชุ่มแล้วเมื่อหลังจากนั้นเราก็โรยวิธีการโรยถั่วแล้วก็โรยให้เต็มขอบกระถางนะคะแล้วก็เกลี่ยเม็ดถั่วให้ตามแนวนอนเพื่อให้เต็มพื้นที่ถ้าเม็ดถั่วปีนกันมากจนเกินไปก็จะทำให้แน่นหนานะคะการเพาะถั่ววิธีนี้ของแตงโมก็คือจะได้หัวที่โตแล้วก็ไม่หมิ่นเขียวการใช้ทรายในการเพาะก็คือจะทำให้เม็ดของเขาโตหลังจากที่เราวางเสร็จแล้วเราก็ใช้ทรายโรยในตะกร้าขนมจีนนะคะด้านบนเพื่อทับเม็ดถั่วแล้วไม่ให้อากาศเข้าหลังจากนั้นเรามาติดตามผลกันค่ะว่า2วันต่อมาจะหน้าตาเป็นอย่างไรหลังจากที่เราเพาะนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของ2วันถั่วอายุ2วันของเรานะคะก็เริ่มปริเริ่มออกมาทุกเม็ดให้เราเห็นเขียวจะรับประทานได้เมื่ออายุ3วันนะคะเราเปิดมาวันที่2เราก็ลดน้ำให้ชุ่มนิดนึงขณะที่เราทำก็คือถ้าความชื้นยังอยู่เราก็ไม่ต้องลดนะคะแต่ถ้าความชื้นของเขาน้อยลงเราก็ลดหลังจากลดเสร็จเราก็ปิดฝาไว้เสร็จแล้วมาดูกันค่ะวันที่3ว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนี่ค่ะถั่วหัวโตของเรานะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้การที่ใช้วัสดุในการทับเราก็จะได้ถั่วที่ถั่วงอกหัวโตอย่างที่เราต้องการนะคะคือเราจะไม่เน้นต้นยาวเราจะชอบรับประทานหัวโตๆเราก็ใช้วิธีการหาอุปกรณ์มาทับแล้วแสงของเขาก็อย่าให้เข้านะคะเสร็จแล้วเราก็มาล้างทำความสะอาดการเพาะด้วยทรายจริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งสกปรกนะคะเป็นการที่ล้างออกง่ายแล้วก็รสชาติของถั่วก็ไม่หมิ่นเขียวด้วยค่ะเพราะความชื้นที่อยู่ในทรายสม่ำเสมอก็จะทำให้รสชาติอร่อยแล้วก็เคาะๆนะคะแล้วก็ดึงบริเวณด้านบนเพื่อที่จะทรายด้านล่างก็จะติดมาไม่มากวิธีการล้างให้สะอาดก็คือใส่ตะกร้าขนมจีนนี่แหละค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็เขย่าทรายประมาณ 3-4 น้ำนะคะก็จะทำให้ถั่วของเราสะอาดและเปลือกต่างๆเขียวหลุดออกได้ง่ายด้วยการล้างในตะกร้าขนมจีนแบบนี้ค่ะบางทีเราอาจจะคิดว่าทรายเพาะแล้วจะทำให้ล้างยากจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะการใช้ตะกร้าตะแกรงในการล้างก็จะทำให้ความสะอาดของเราไม่ติดทรายไปแล้วก็ทรายมีน้ำหนักก็จะทำให้ลงด้านล่างซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้ถั่วงอกของเราอร่อยและหัวโตน่ารับประทานมากๆค่ะ
ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะผู้รับชมยังไม่เคยเพาะก็ลองเพาะในทรายนะคะเป็นวัสดุที่หาง่ายก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ